กางเกงแดงนะครับพันมงคลน้ำเงินนั้นสอนรามนี่เป็นยกที่หนึ่งครับเขี่ยกันเบาๆก่อนมวยคู่นี้ก็น็อกกันอีกเหมือนกันนะครับน็อกแบบไหนอย่างไรท่านผู้ชมอยากกับพริบตาเขี่ยกันก่อนครับขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรกันมากครับขึ้นมานี่พันมงคลกางเกงแดงครับได้เปรียบ 5-4 มวยซ้ายกับมวยขวาอีกแล้วครับน้ำเงินกับมวยซ้ายโอ้โหลุงที่ขี่เสียรูปเลยครับแม่นี่คุณอุดมนะครับลูกพี่ของกางเกงน้ำเงินสออุดมสอนวางขวาทีนั่นยักหน้าบอกเตะไปอีกเตะไปอีกชอบมวยนี่เตะแล้วทำหน้าตาเก๋ๆไม่ได้ครับมันเสียเหลี่ยมเสียรูปเสียอาการต้องพยักหน้ายิ้มนั่นไม่ใช่ว่าพอใจหรือว่ามีความสุขที่ถูกเตะนะครับแต่ว่าเป็นการยิ้มรักษารูปมวยเอาครับคืนขวาบ้างอัปคัตเอาแล้วครับมวยคู่นี้ก็น็อกนะครับมวยปัจจุบันนี่น็อกหมด4คู่คืนวันนี้ครับทีอีกทีนึงสอนรามก็เดินไปเรื่อยครับไม่สะทกสะท้านเขี่ยข้างล่างทีนึงชื่อก็เป็นต่อครับพอสอนนี้ชื่อสอนรามนี่ต้องหล่อแน่นอนหรือว่าเป็นนักมวยหน้าตาดีคนอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยมาโดนเต็มๆเมาโอ้ยชูกำปั้นกับการประคองศีรษะแล้วนับเลยครับ5 6 7 8แล้วครับโอ้โหยังแหมหมดยกพอดีโชคดีครับโอ้โหเดินไม่ตรงเลยครับโดนนั่นเหลือเกินครับดูภาพชายดีครับโดนจังๆทั้งสิ้นเลยครับ1 2โอ้โหลำตัวแล้วก็ขึ้นบนแล้วครับตอนนี้ยังเมาอยู่นะครับ1โอ้ยอัปเปอร์คัทลูกนี้เต็มจะงอยคางครับชูกำปั้นคิดว่าน็อกแล้วครับดูครับแม่ต่อยแบบมวยหมัดอาชีพเลยครับต่อยเสร็จแล้วชูมือเลยครับโชคดีนะครับที่ระฆังเก้งหมดยกช่วยไว้ได้นี่ครับวิ่งออกมาจะชาร์จแล้วครับเก้งหมดยกครับจาก 5-4 กลายเป็น 5-1 ต้องนวดขมับกันเลยครับคุณอุดมบอกเลยครับบอกสอนรามว่าเดินเลยครับเตะต่อยฟันเตะต่อยฟันฟันก็คือฟันศอกครับจาก 5-4 กลายเป็น 5-1 ครับโดนนับเมื่อสักครู่นี้มึนเลยครับพี่เลี้ยงต้องดึงผมปลุกประสาทกันอุตลุดไปชมกันต่อครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับท่านชมดูนะครับว่าสอนรามต้องเดินแล้วครับต้องระวังหมัดอาชีพดูครับยังไม่หายมึนนะครับพัก2นาทีนี้ยังไม่หายมึนเดินไปก็พันมงคลครับล้วงลำตัวแล้วขึ้นบนโอ้โหวางแข้งแหมเบาเลยครับมวยนี่พอโดนนะโอ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยไม่ไหวครับกรรมการไม่ให้ชกแล้วครับแบบนี้ถูกต้องเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาท์อีกคู่หนึ่งครับพัก2นาทียก1ไม่พอครับยังไม่หายเมาไม่หายมึนครับโอ้ต้องปลุกประสาทครับแหมไม่ทราบว่าถูกหลักการแพทย์หรือเปล่าครับกระชากผมแบบนี้นักมวยไทยบ้านเรานี่เวลาจะปลุกโอ้โหดูครับขวาล่างซ้ายบนดูตบพุกนี้ไม่ไหวครับปลุกประสาทแบบกระตุกผมกระชากผมไม่ทราบว่าทางการแพทย์ถูกหรือเปล่าวันหลังจะต้องถาม